สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เฉาทั่วโลกไทยถูกลดระดับเป็นประเทศที่ไม่มีเสรีภาพโดยองค์การส่งเสริมเสรีภาพระดับโลก e รีดอมเฮาเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐได้ดำเนินการวิจัยและสนับสนุนประชาธิปไตยเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อมั่นหลักที่ว่าเสรีภาพจเจริญรุ่งเรืองในประเทศประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนของตน ในปีนี้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในรายงานของ Freedom House ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งลดลงจากเสรีภาพบางส่วนจากเมื่อปี2005 3ที่ผ่านมาการเปลี่ยนสถานะในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการยุบพรรคฝ่ายค้านที่ได้รับความนิยมซึ่งทำผลงานได้ดีในการเลือกตั้งปี2005 2และการปรับปรามการประท้วงที่นำโดยเยาวชนซึ่งเรียกร้องให้มีการไปฏิรูปประชาธิปไตยซึ่งทำโดยรัฐบาลที่มีอำนาจควบคุมทหาร ทำให้คะแนนส่วนของสิทธิทางการเมืองลดลงเหลือเพียง5คะแนนจาก40คะแนนส่วนคะแนนของสิทธิเสรีภาพลดลงเหลือ25จาก60คะแนนส่งผลให้มีคะแนนรวมอยู่ที่30คะแนนจาก100คะแนนและตกลงไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีเสรีภาพลดลงจาก เมื่อปี2005 3มา2คะแนนในรายง,งานได้กล่าวถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศถูกลดระดับลงนั้นคือการปรับปรามการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยที่มีเป้าหมายเพื่อโค่นลมรัฐบาลประยุจันโอชาที่มีทหารหนุนหลังการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่และปฏิรูปสถาบัาน การตอบสนองต่อการประท้วงที่นำโดยเยาวชนรัฐบาลใช้กลยุทธ์แปบเผด็จการที่คุ้นเคยรวมไปถึงการจับกลุมโดยพลาการการข่มขู่การตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการคุกค,คามนักเคลื่อนไหวเสรีภาพของสื่อมวลชนถูกจำกัดกระบวนการที่เหมาะสมไม่ถูกใช้งานและความไม่ยุติธรรมในการตัดสินอาชญากรรมที่กระทำต่อนักเคลื่อนไหวไรายงานระบุ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นเสรีภาพประเทศนี้ไม่รู้จักหรอกคิดแค่ว่าอยากไปไหนก็ไปได้นั่นคือเสรีภาพที่เขารู้จักซึ่งเสรีภาพมันมีดีเทลมากกว่านั้นจริงๆนะเนี่ยไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยคำนี้จุกมากๆเสรีภาพคืออะไร แต่เห็นสลิมพิมพ์มแล้วก็งงคุณเข้าใจคำว่าเสรีภาพไหมไม่ใช่บอกเดินไปไหนมาไหนได้ทำอะไรก็ได้นะผมว่ามันจะปกครองประชาชนแบบระบบเกาหลีเหนือดูแลประชาชนด้วยเท้าด้วยมือและลูกปืนกดหัวรีดภาษีเพื่อผลประโยชน์ความร่ำรวยตัวมันกันเองมันถึงไม่ฟังเสียงประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยอันแท้จริง แต่นแต่ไ,ตไรประเทศไทยก็อยู่กันมาดีๆมาเริ่มเข้าสู่ระบบหน้าด้านก็เมื่อปี51ที่มีคนอลาวาดในสภายแย่งเก้าอี้ประธานเอาแฟมมาป่าตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มอาการหน้าด้านมาเลยปี52ก็เริ่มแย่งแบบหน้าด้านๆปี53ก็เริ่มฆ่ากันแบบหน้าด้านๆแล้วก็หน้าด้านมาตลอดเพราะเลือกทีไรก็ไม่เคยชนะสักทีเลยเล่นมันแบบหน้าด้านซะเลยมันจะส่งผลกระทบในระดับ นานาชาติคือการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ในเมืองไทยในสายตาของนานาชาติจะมีเสลีภาพได้ยังไงกันละ่ะก็รัฐบาลโจรมันเอากฎหมายมาอ้างค่มหัวประชาชนให้อยู่ใต้อำนาจของพวกมันงานนี้ดินไม่หลุดเมื่อ Facebook ตบหน้า IO เป็นอีกครั้งที่ทำให้เห็นว่าปฏิบัติการ i อในเมืองไทยมีอยู่จริง ครั้งนี้ยังคงถูกเปิดเผยออกมาโดยสำนักข่าวต่างประเทศซึ่งแปลว่าไม่ใช่เฟกนิวไม่ใช่ข่าวบิดเบือนให้แก้ตัวกันครั้งนี้รอยเตอร์ได้รายง,งานข่าวว่า Facebook ได้มีการถแถลงระบุถึงการปิดบัญชีและกลุ่มใน Facebook ที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ I.O. ในประเทศไทยที่เป็นของกองทัพของทหารนับเป็นครั้งแรกที่ Facebook มีการปิดบัญชีในไทยที่เกี่ยวโยงกับรัฐบาล ที่น่าตระหนกก็คือ Facebook ระบุว่ามีทั้งการปิด77บัญชีปิด72เพจและปิด18กลุ่มบน Facebook รวมถึงอีก18บัญชีใน i ิน t a g r กร Facebook ระบุชัดแบบไม่เกรงใจรัฐบาลไทยว่าบัญชีเหล่านี้เชื่อมโยงกับกองทัพไทยและมีเป้าหมายเป็นผู้รับข่าวสารในจังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกับรัฐบาลมานานนับทศวทรรษรอยเตอร์ยังระบุด้วยว่าโฆษกของกองทัพไทยยังไม่สามารถแสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวได้ซึ่งก็คงมาจากรูปแบบการทำงานของสื่อมาตรฐานเมื่อมีประเด็นกล่าวหาเกิดขึ้นก็ย่อมต้องสอบถามไปถึงส่วนที่ถูกพาดพิงว่าจะชี้แจงอย่างไรหรือไม่ ที่สำคัญนายทาธานิวกรีเชอร์หัวหน้าฝ่ายนโยบายความมั่นคงด้านไซเบอร์ของ Facebook ได้กล่าวกับรอยเตอร์ว่าถือเป็นครั้งแรกที่เราเลือกจัดการกับสิ่งที่เชื่อมโยงกับกองทัพไทย ระบุว่า Facebook พบเห็นชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างปฏิบัติการนี้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักรหรือกอรมนทำให้เล็งเห็นว่าบัญชีและกลุ่มใน Facebook เหล่านี้เชื่อมโยงกันในปฏิบัติการซึ่งเครือข่ายดังกล่าวส่วนใหญ่มีปฏิบัติการอย่างชัดเจนเมื่อปี2020ได้ใช้บัญชีปลอมเพื่อบริหารจัดการกลุ่มและเพจรวมถึงเพจของกองทัพ ที่ไม่มีการเปิดเผยว่าเกี่ยวข้องกับกองทัพแต่อย่างใดทั้งยังระบุด,ด้วยว่าบัญชีปลอมบางบัญชีมีการโพสต์เป็นรายบุคคลมาจากจังหวัดภาคใต้ของไทยนอกจากนี้เค,ครือข่ายดังกล่าวยังใช้เงินราวๆสา0ดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้สำหรับการโฆษณาบน Facebook และ i ิน t a g r กรช่างน่าเศร้าเสียจริงๆซึ่งก็คงได้เห็นการดินพรานปฏิเสธอีกเช่นเคย พราะไม่ต้องลืมว่าเมื่อเดือนตุลาคมปี2020ทวิตเตอร์ก็มีการสั่งปิดบัญชี926บัญชีที่พบว่าเชื่อมโยงกับกองทัพของไทยมาแล้วเช่นกันซึ่งครั้งนั้นกองทัพก็ปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังบัญชีเหล่านั้น เป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่ประเด็น I.O. ถูกปลดปรงและยิ่งเศร้าใจที่ต้องยอมรับว่ามีการใช้เงินภาษีประชาชนให้หมดไปกับการทำร้ายประชาชนหยุด I.O. หยุดทำร้ายประชาชน โดยนอกจากนี้เมื่อช่วงปลายปี2563ทวิตเตอร์ก็ได้เผยแพร่ผลการตรวจจับบัญชีผู้ใช้ที่เห็นเด่นชัดว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการด้านข่าวสารประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการข่าวอิสระที่เชื่อว่าเป็นของประเทศไทยอยู่ด้วยจึงระงับบัญชี I.O. โอจำนวน1,594บัญชีอย่างถาวรจากทั้ง5ประเทศ เนื่องจากฝ่า,ฝ,าฝืนนโยบายการใช้งานของแพลตฟอร์มพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลนี้กับหน่วยสังเกตการอินเทอร์เน็ตสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปสำหรับประเทศไทยตรวจสอบพบเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติการ IO และได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เชื่อมโยงกับกองทัพบ,บกโดยมีส่วนร่วมกระจายเนื้อหาสนับสนุนกองทัพและรัฐบาลรวมถึงสอดส่องพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่มีชื่อเสียง พฤติการไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลและกองทัพต่อการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารไปในทางไม่สร้างสารรค์นำมาซึ่งความแตกแยกเกลียดชังสร้างความหวาดระแวงในหมู่ประชาชนที่ผ่านมานั้นมีการอภิปราย นายติอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาแล้วถึงสองครั้งแต่คำชี้แจงทั้งหมดก็เป็นไปอย่างตื้นเขินส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิเสธและปกป้องหน่วยงานของตนเองเสียมากกว่า การออกมาเปิดเผยข้อมูลและระง,งับใช้บัญชีที่เกี่ยวข้องที่โยงใหญ่กับรัฐบาลกองทัพกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจากองค์กรสื่อสารออนไลน์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องกันจึงไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอนทางออกที่ดีคือออกมาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาแก้ไขและยอมรับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด และบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ